โอ้ที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันคือไข่สาทั้งนั้นนะครับไข่สาบอกเลยว่ามันสุดยอดที่เห็นอยู่นี่คือลกหัวนะครับลกหัวหรือว่าน่องหัวครับนี่ครับน่องหัวต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับโอ้ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่มันคือไข่สาทั้งนั้นนะครับไข่สาของมันนะครับก็สวัสดีนะครับนะคลิปนี้มากินของแปลกอีกแล้วครับน้องงัวครับน้องงัวนะไม่ใช่น้องเมียนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณน้องนุ่มนะครับน้องนุ่มช่อง YouTube เขาชื่อจิบกาแฟแลวัวชนนะครับจิบกาแฟแลวัวชนเดี๋ยวสิขึ้นข้างๆนี่นะก็ผู้ใดสนใจวัวชนมักเบิ่งวัวชนหรือว่ามักเลี้ยงวัวพันธุ์อย่างก็เข้าไปเบิ่งช่องเพิ่นได้สนับเพิ่นสิไล่สดนะไล่สดเวลาไปชนงัวไปแข่งงัวชนกันนะเพิ่นสิไล่สดให้เบิ่งเพราะเพิ่นบ่ถ่ายคลิปเพิ่นไล่สดอย่างเดียวช่องเพิ่นนะครับไปเบิ่งได้ครับนี่ผมก็เอามาจากเพิ่นแหละงัวเพิ่นคลอดลูกโทรมาได้เศร้าเลยบอกพี่วุฒิงัวคลอดลูกพี่จะเอาน้องวัวไปซะบ่นี่ล่ะบางคนบ่สนิทกันเพิ่นบ่ให้นะครับนะเพราะว่าคนไต้นี่เขาสิบ่กินเนาะเขาก็สิปล่อยให้งัวมันกินไปเลยนะเขาสิบ่เก็บไว้อันนี้ครับเขารู้ว่าผมกินก็เลยเก็บไว้ให้มากินเลยครับบ้านไข่สามันเยอะมากเลยนะเห็นไหมครับกองเอเล่ไข่สาเนี่ยผมมาลองกินบ้างสิหรอครับว่ามันจะเสียบบ่ที่จริงผมสิเฮ็ดอีเมนูหนึ่งคือแกงอ่อมใส่ผักอีเลิศนะครับนะผักอีเลิศก็ซื้อมาแล้วแหละแต่นี่มากินข้าวแรงก่อนมือยังสิแกงกินให้มันสะใจกันได้รสชาติของมันบ่ได้กินโดนแล้วนี่น้ำหน้าของผมคือไข่สามันเกินว่าแล้วมันคือข้าวเลยวะแกข้าวยังไงกันมาบ้านเนี่ยบ้านท่านี้ถ้าไปซื้อกินไม่ได้กินง่ายนะครับคงว่าเสียออกลูกเทียนนึงเนาะไข่แหนมบ่ข้าวเลยบัดเนี่ยนี่คือไข่สามันของแซ่บเลยครับนี่เห็นมั้ยบ่ได้ไข่เห็นนะแซ่บสุดกับน่องหัวนี่แหละครับอันนี้ประมาณโลกว่าได้มั้งนี่เป็นงัวบ้านนะมันงัวพันธุ์นะครับเราไปซื้ออยู่แถวโคราชนะครับมันก็จะมีขายอยู่แถวโคราชนั่นแหละทางกลับบ้านผมบอกเลยว่าแซ่บสิเหลือไปอมมันเนาะบัดเนาะแซ่บไปเลยครับบ้านเฮาได้มาตัวนึงครับอมเนาะอมใส่ผัก
อีเลิศผักผักเซผักสีโอ้แซ่บสันนะทางบ้านพ่อรู้ว่างัวเอาลูกแล้วมาถามข้าวแล้วแหละเบื้องสภาพมันมาเป็นตะกินนะครับนะแต่ผมบอกให้เลยว่ารสชาติเนี่ยเสียบอีหลีแซ่บสุดมันไข่สามันนะครับสุดยอดเลยยำออกหวานน้อยไข่เขายำไปอย่างไรปอดเนาะปอดม้วนมันมีรสชาติหวานๆนิดๆครับแล้วก็คืดๆฟังเสียงผมหยับเลยบอกได้ว่าสุดยอดหวานเท่าเลยเนาะมีขายบัดปีอยู่แถวเอื้อนยังไงแถวปากช่องบอกแถวนั้นมวกเล็กบอกนะทั้งกับใช้พุ่มกับโคราชครับมีขายตลอดปีอยากกินไปซื้อเลยครับแต่ว่าที่นี่คือภาคใต้หากินยากครับนะเมื่อทางแกงอมจะผักอีเลิศครับซื้อมาแล้วผักอีเลิศเตรียมเครื่องเตรียมอย่างพร้อมแล้วสับไข่เลยไข่สามันก็ที่ติดอยู่ตามผนังพังผืดของมันนี่นะเต็มไปหมดมีอยู่ทั่วไข่สาเนี่ยอะไรไข่สาถามว่าข้าวบ่ผมมาบะข้าวนะครับเนี่ยหลายคนต้องสงสัยเนี่ยเลยว่ามันข้าวบ่อนะผมว่ามะข้าวครับแซ่บเพราะผมเคยกินไงแต่สำหรับคนไม่เคยกินกะสิว่าข้าวเนาะไข่สาติดอยู่ตามผนังของมันเนี่ยครับคล้ายๆเห็บหมาเลยนะที่ก่ออยู่ตามตัวหมานะโอ้กินวุ่นได้เนี่ยประมาณโลครึ่งนะ
พอดีอ่ะไม่แกงอมมือนนี่นะไข่สามที่ติดอยู่กับผนังไอ้เกินผนังนู้นผนังมดลูกเหมือนแซ่บอีลีเด้ออีกคำหนึ่งเพิ่งกินน้ำลายเหลือซ้ำกับซ้ำเข้าไปผมว่าโอ้น้ำกระจายน้ำกระจายแซ่บอีหลีครับโอ้ยเอาอีกคำหนึ่งมาเลิกว่าไรเนี่ยบอกเลยว่ามันสุดยอดเขาเหลืออยู่ปั้นนึงนิดหน่อยนะอีกคำหนึ่งเนาะสีเลือดกับเสียดายอยู่ครับแซ่บไหมเลือดว่าไหนเนี่ยสุดยอดเลยเอาละคลิปนี้ก็ต้องจบไปแค่นี้กันนะครับขอบคุณที่ติดตามทาง YouTube ลูกปลาจะตากไทยมีขอบคุณแล้วก็เป็นครับจะพบใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับกับแกงอ่อมหน่องวัวใส่ใบชะพูอย่าคำนึงนะแซ่บอีหลีครับแซ่บอีหลีสุดยอดเมนูนี้